สวัสดีครับคลิปมาอีกแล้ววันนี้เป็นวันที่16นะครับ16กุมภาเมื่อเที่ยงปล่อยไปอันนึงเนาะแล้วก็มาใหม่นะครับก็คลิปนี้สนับสนุนโดยโอ๊ตออนไลน์นะครับโอ๊ตออนไลน์สอนขายอีเบย์อเมซอนนะครับเริ่มต้นที่ 2,500 บาทนะครับเครื่องมือเพียบนะฮะไม่เก่งภาษาไม่มีไอเดียเรารับสอนนะครับอ่ะหัวข้อวันนี้จริงๆผมเกิดมาเป็นอาทิตย์แล้วแล้วแบบโน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้คุยสักทีนะครับก็คือเราเขียนใน Photoshop เอาแล้วกันลงทุนอย่างไรให้เสียเงินน้อยนะฮะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยฟังดรอปชิปแล้วเนี่ยฟังแล้วดูโก้หรูไม่ต้องลงทุนจับเสือมือเปล่าแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันก็มีความเสี่ยงหลายๆเรื่องอยู่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวนี้เข้าหูผมมานะในเมืองไทยนี่แหละปากพูดว่าดรอปชิป eBay Amazon แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยหลอกคุณไปเป็น MLM นะครับอยู่ใจกลางเมืองเลยอะนะฮะสถานที่อยู่บนตึกอยู่ตรงข้ามวัดอยู่ติดกับมหาลัยชื่อดังสีไม่กล้าพูดมันชัดไปนะฮะไปหาเอาละกันนะฮะตึกดังมี D-Tag อยู่ D-Tag มีหลายตึกนะแต่ผมใบ้ว่ามี D-Tag ไปใบ้เอาละกันว่าตึกไหนฮะตรงข้ามวัดดังอยู่ใจกลางเมืองมีสถานีรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยคือโจหัวมาไงว่า eBay Amazon แต่แบบพอไปทำจริงๆแล้วกลายเป็นว่าต้องไปสมัครสมาชิก MLM เพื่อเอาสินค้าไปขายมันไม่ใช่อ่ะผมมองว่ามันไม่ใช่อ่ะมาเรื่องของเราดีกว่านะครับส่วนตัวผมมองว่าหลายๆคนฟังดรอปชิปแล้วมันดูดีไงแบบเฮ้ยดีไม่ต้องแต่มันมีความเสี่ยงอ่ะมันจับเสือมือเปล่าใช่แต่เราไม่เห็นของนะครับถามว่าทำได้ไหมทำได้ดรอปไป eBay ไปได้นะฮะอยากดรอปจาก Amazon ก็ดีนะเพราะสินค้า Amazon แทบจะได้รับการการันตีมาแล้วว่ามันโอเคจะดรอปชิปไป eBay ผมว่าโอเคในวิธีนี้นะแต่ถ้าเกิดจะดรอปชิปไป Amazon ผมบอกเลยฮะคุณรอโดนแบนได้เลยนะฮะถ้าทำดรอปชิปไป Amazon นะครับเพราะว่า Amazon จะขออินวอยซ์แล้วก็ส่วนใหญ่พวกดรอปชิปจะไม่มีนะครับเอานอกเรื่องเข้าเรื่องสักทีนะฮะการวิเคราะห์เนี่ยคือคิดแบบบริษัทอะอย่าคิดแบบ SME แบบอยากทำเลยเหมือนคนไทยอ่ะมีที่เช่าโอ้ยเช่าเลยอะไรเงี้ยอย่างล่าสุดเนี่ยมีเครปแต่เขาอยู่มานานหลายเดือนแล้วแหละนะครับตอนแรกเขาอยู่แถวเลียดด่วนนะฮะเลียดด่วนตลาดหัวมุมเสร็จแล้วเขามาโผล่ตรงโลตัสเล็กอ่ะโลตัสเอ็กเพรสแถววัชรพลในซอยบ้านผมนี่แหละแล้วก็คงทำเลไม่ดีอ่ะไม่ได้วิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเครปคู่แข่งถูกกว่าด้วยอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วอยู่มาหลายเดือนก็ไป SME จะเป็นอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ว่าอันซักเซสทุกคนนะมันก็มีคนซักเซสแบบโอเคทะลุเป้าแต่แบบว่าโดยเฉลี่ยแล้วเกินครึ่งเจ๊งแต่ต่างจากบริษัทคุณมาคิดภาพบริษัทก่อนที่เขาจะทำอะไรเนี่ยเขาไม่ได้ทำเลยนะฮะบริษัทต้องวิเคราะห์ก่อนนะครับบริษัทต้องวิเคราะห์ก่อนนะครับสมัยก่อนนะฮะตอนผมเรียนมหาลัยนะฮะแฟนน่ารักนะฮะตอนนี้ก็มีลูกไปแล้วนะฮะแฟนเก่าเราไปเอาใบสอบถามนะครับถ้าใครทันยุคเมื่อ10กว่าปี20ปีที่แล้วนะครับจะมีอาชีพหนึ่งนะฮะเดินเข้ามาแบบขอโทษนะครับพี่ว่างไหมครับสะดวกสักนิดไหมครับขอช่วยทำแบบสอบถามให้หน่อยอะไรประมาณนี้นะครับได้วันเป็นพันเลยนะสมัยก่อนนะจับมากนะฮะแต่ยุคพอมันมี Google ฮะอาชีพนี้หายไปเลยฮะเด็กยุคใหม่นี่จะไม่รู้นะว่ามันมีอาชีพนี้อยู่ด้วยนะครับทำไมบริษัทต้องลงทุนผมได้ชุดหนึ่งรวมๆกันผมว่าชุดหนึ่งเขาลงทุนหลายหมื่นหรือเป็นแสนหรืออาจจะเป็นล้านเลยก็ได้เพราะว่าเขาต้องลงทุนทีมหาศาลหลายร้อยล้าน10ล้านสมัยนั้นอาจจะ10กว่าล้านยุคนี้ถ้าลงทุนธุรกิจนึงถ้าบริษัทใหญ่ๆก็ต้องเป็นร้อยล้านเขาเจ๊งไม่ได้สังเกตสินค้าบริษัทใหญ่เขาจะรีเสิร์ชครับการรีเสิร์ชเนี่ยถ้าคุณมีเครื่องมือพร้อมคุณก็แทบจะไม่เสียเงินแล้วครับแต่ยุคนี้ที่ทำให้อาชีพเก่าของผมอ่ะที่ไปทำแบบสอบถามเจ๊งอ่ะเพราะ Google นะฮะไอตัวนี้เลยอ่ะเครื่องมือวางแผนคีย์เวิร์ด Google Keyword Planner นะฮะเพราะว่าอะไรคุณถามว่าอยากได้อะไรพิมพ์ Google ไหมครับสถิติทุกอย่างเขาเก็บหมดเดือนอะไรอย่างเนี้ยคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์ดูได้สูงสุด4ปีเมื่อก่อน2ปีเนี่ยมึงพิมพ์อะไรมึงพิมพ์มีคนพิมพ์กี่คนนี่ความสนใจเขารู้หมดรู้ถึงกระทั่งซีซั่น
สินค้าไหนขายดีซีซั่นไหนหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนอะไรขายไม่ดีมันรู้หมดสินค้ามีความต้องการโอ้โหคนเสิร์ชกันเป็นล้านโอกาสความเป็นไปได้ของธุรกิจมันก็มาแล้วนี่เรายังไม่ได้ลงทุนอะไรนะฮะถามว่าเอาแล้วทำสิ่งที่เราอยากทำไหมได้ไหมได้ก็เอาสิ่งที่เราอยากทำมาวิเคราะห์ก่อนสิครับว่ามีลูกค้าไหมผมเคยถามในไลน์ในแอดไลน์นะฮะใครยังไม่เป็นสมาชิกนะครับมีรูปไหมเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะก็สามารถที่จะเข้ามาในแอดไลน์ได้นะครับประเด็นก็คือวิเคราะห์ก่อนถ้าเป็น Amazon นะฮะอยากขายสิ่งที่เราอยากขายก็ได้แต่ต้องวิเคราะห์นะครับก็คือผมเป็นภาษาไทยแต่ภาษาอังกฤษของมันก็คือGoogle Keyword Planner นะครับนี่ฐานข้อมูลเป็นสหรัฐแม้เราอยู่เมืองไทยเราก็วิเคราะห์ได้นะครับเน็ตเซตไปเลย4ปีนะครับส่วนถ้าเป็น eBay ไม่มีอะไรมากหาสินค้าที่โซเยอะๆแต่เราก็ต้องวิเคราะห์ด้วยเขาขายราคาเนี้ยถ้าเราจะขายบ้างอ่ะมีกำไรไหมนะฮะไอ้นี่แม่งไม่สมเมืองไทยนะครับแต่เรามีเทคนิคหามันจนเจออ้าฮะแปลว่าผมบอกเลยถ้าเกิดคุณเสิร์ชปกติอ่ะจะไม่เห็นสบู่ตัวนี้นะครับร้อยกรัมก็ไม่ได้แพงเลยนะเนี่ยนะครับขายดีไหมก็ใช้ได้เลยนะฮะนี่สดสดเลยนะครับสดสดเลยนะเดี๋ยวถ้าเกิดใครยังดูทันเนี่ยก็ลองเสิร์ชคีย์เวิร์ดนี้ลองไปเจอแต่ผมว่าคุณเสิร์ชอาจจะเสิร์ชไม่เจอก็ได้นะครับเพราะเขา does not ship to Thailand แต่ไม่เป็นไรเราหาคุณจนเจอนะฮะบางคนบอกผมไม่อยากเข้าไปดีเลยเพราะเขาบล็อกมันก็เข้าไปก็ดูไม่ได้แต่มันเจอในแน่นี้ล่ะนะครับอ่ะถ้าสินค้ามีคนซื้อต้อง200 300 400คนก็ขายไปเถอะแต่อย่าตัดราคามันมีวิธีเยอะที่ไม่ต้องตัดราคานะครับอย่างน้อยเอาง่ายๆเราก็ดูกว้างๆไม่ใช่ว่าต้องไปขายแม่งเหมือนกันลูฟ้าโซฟอะไรนะอันนั้นก็เวอร์ไปนะครับอันนี้ก็คือสบู่แหละนะครับเราอาจจะสบู่ไปวิเคราะห์ในกราฟได้ไหมก็ได้นะฮะSOAPก็วิเคราะห์เอานะครับดูฟ้าซบเต็มๆก็ได้หรือจะซบก็ได้นะครับอันนี้เป็นสินค้าธุรกิจซื้อกินซื้อใช้แต่ว่าผมว่ามันต้องลงลึกสมมุติแต่ว่าก็ไม่ได้ตกเลยนะฮะก็ไม่ได้น่าเกลียดเลยนะครับไม่ได้น่าเกลียดเลยพยายามหาสินค้าที่มีการขายดีนะครับแต่การขายตามอ่ะขายได้ไม่ผิดนะครับแต่อย่าไปตัดราคาเขานะฮะมันมีวิธีฮะทำให้ขายแพงกว่าเขายังได้จริงๆอ่ะนะครับหรือ Amazon คุณรู้ไหม Amazon ไอ้ที่มันขายดีเนี่ยดูยังไงว่าขายดีถ้าไม่มีเครื่องมืออะไรเลยกดเข้าไปในสินค้านะครับแล้วให้ไปดูแรงกิ้งนะฮะเรื่องลงข้างล่างไปดูแรงกิ้งอยู่ไหนวะโอเคมันต้องเซ็นเซอร์ไปเนี่ยมีคำหลุดว่าเวอร์เนี่ยอ่ะนะครับนี่สินค้าเซ็นนี้ Best Seller Rank นะครับอยู่อันดับ389นะครับคือสินค้าใน Amazon บอกเลยแต่ละหมวดเนี่ยมีเป็นแสนหรือมีเป็นล้านหรือมีเป็น10ล้านในหมวดเดียวชิ้นสินค้าชิ้นนี้ขายดีอันดับ389บอกเลยว่าดีเวอร์แต่เราไม่มีเครื่องมือแต่ไม่เป็นไรขายดีแหละนะฮะอันดับ300 100 1,000 ก็ยังขายดีจริงๆนะครับนี่สำหรับคนไม่มีเครื่องมือแต่ถ้าเกิดคนมีเครื่องมืออย่างผมนะฮะผมใช้ Jungle Scout นะครับตัวนี้ได้รับการการันตีจากพี่ที่มาจาก USA นะครับมาเรียนผมเขาบอกว่าคนที่สักเซสบน Amazon ที่ขายได้เป็นล้านเหรียญขึ้นไปทั้งหลายเนี่ยเขาใช้ทั้งนั้นเลยจากเงิน Scout ตัวนี้นะครับอ่ะก็ง่ายๆฮะตั้งไปเลยครับจนต้องการหมวดนี้นะฮะแล้วก็แรงเนี่ยเมื่อกี้เราคุยถึงแรงไปแล้วตอนนี้ยังไม่มีเครื่องใหม่นะฮะกำหนดได้อย่าง Jungle Scout เดินเลยนะครับแบบนี้ก็คือบอกไปเลยว่าฉันขอแรง1ถึงแรง10,000นะครับแล้วก็ราคาขั้นต่ำ9เหรียญนะครับก็เสิร์ชเลยนี่มันก็เรียงเลยครับแรง1นี่แรง2แรง1หายไปไหนไม่รู้นะฮะแรง2อะไรไม่รู้แหละเดี๋ยวค่อยไปดูในรายละเอียดในตัวสินค้าแต่เอาเป็นว่ามันขายได้เดือนหนึ่งประมาณ 46,000 ชิ้นยอดขายอยู่ที่2ล้านเหรียญ นะครับแต่ในสินค้าที่คุณจะเจอเนี่ยมีถึงเนี่ยก็คือมันผมตั้งไว้1ถึง 10,000 ก็ประมาณเกือบ10,000ชิ้นไล่ดูไปเลยนะครับนี่พวกครีมทั้งหลายนะฮะไวท์เทนนิ่งอะไรวะพาวเดอร์โอ๊ยไม่รู้ตาเบลอๆอยู่ตอนนี้มองไม่ค่อยเห็นนะฮะก็ไม่เท่าไหร่ฮะยอดขายก็40,000ชิ้นแล้วก็
ล้านเหรียญฮะล้านเหรียญใน30วันนะนี่ก็อะไรซีน่าจะเกี่ยวกับวิตามินซีเนาะใช่ป่ะไม่รู้วิตามินซีเซรั่มนะครับดูเป็นไอเดียได้ตอนนี้หมวดจิวเวลรี่นี่คุณลงขายได้แล้วนะฮะไม่ต้องไปนั่งซื้อไอดงไอดีเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับสมัครลุยเลยนะฮะบทนี้โคตรน่าทำเลยนะครับมีน้องตอนนี้ขายได้ประมาณ 3-4 แสน 5 แสนละนะครับนี่ตัวนี้ดูดีนายเจลนะครับเห็นไหมผมยอดขายก็กระฉูดตูดบอดแต่นี่เขาจะเรียงตามแรงนะครับส่วนนี้คือราคาคูณกับจำนวนนะครับเรียงไม่ให้เราเลยเรียงไม่คุณเลยว่าอะไรเนี่ยคุณก็ไล่ดูไปเน็กทีละหน้าเน็กทีละหน้าเจออะไรถูกใจก็ไปวิเคราะห์ต่อนะครับอ่านเอาชื่อไปเช็คที่ AdWords ก็ได้นะครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเรายังไม่ได้ลงทุนเลยนะเราแค่หาธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ที่จะขายดีและขั้นแรกเดี๋ยวเราค่อยๆซื้อทีละน้อยมาขายก่อนขายดีแล้วค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มวิธีเนี้ยก็ไม่ได้ลงทุนสูงเบอร์เหอคุณเริ่มหลักร้อยหลักพันนิดๆ 2-3,000 ยังได้เลยแล้วมั่นใจกว่าด้วยนะครับนะล่าสุดที่ผมได้ยินมามีเพื่อนที่เขาโทรมาปรึกษาดรอปชิปลงไป1,000ชิ้นแต่ลงแบบลงหวานเลยกำไรชิ้นก็เหรียญ2เหรียญ นะฮะมี 3-4 เหรียญบ้างแต่ว่าลง1,000ชิ้นขายได้ประมาณ 2% โดนค่าโปรแกรมโดนค่าสตอหักไปหักมาไม่รู้นะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนะนำถ้าคุณสามารถหา Jungle Scout ได้เดือนละประมาณ69เหรียญ70เหรียญ73 21ตอนนี้31 32จ่ายก็ 2,000 กว่าต่อเดือนนะฮะถ้าจะสมัครเองนะครับ AdWords เนี่ยคุณต้องทำ AdWords นะฮะไม่ทำ AdWords ไม่สามารถที่จะใช้ Google Keyword Planner ได้นะครับส่วนเทคนิคนี้เดี๋ยวผมว่าจะอัดเป็นคลิปพิเศษเพิ่มนะฮะในสมาชิกออนไลน์ eBay นะครับนะว่า เราจะหายังไงไอสินค้า does not ship เนี่ยคือสินค้า does not ship คืออะไรนะครับก็คือว่าเหมือนเราเองอ่ะเราลงขายอ่ะเราก็ไม่อยากให้คนไทยเห็นนะครับวิธีการก็คือเราก็บล็อกแม่งเลยบล็อกไทยแลนด์ไม่ให้คนเห็นนะฮะแต่ผมเสือกเห็นโอ้ยขอโทษคำหยาบนะฮะก็เตี๋ยไปจัดราคาเขานะฮะจริงๆคนค้าขายอ่ะไปทำเขาก่อนเดี๋ยวหลังคุณก็โดนนะฮะไม่ดีนะฮะขายเท่ากันแหละแต่เราหาสินค้าได้เยอะแยะนะก็ขายชนกันไปนะฮะมันมีเทคนิคอย่างอื่นมากกว่าเช่นพอขายได้แล้วเนี่ยดูแลลูกค้ายังไงให้ลูกค้าตะล่อมลูกค้าเขาประทับใจมาซื้อเราแทนอย่างเงี้ยในการที่ขายเท่ากันหรือแพงกว่าก็ได้นะฮะไม่จำเป็นต้องตัดราคาผมบอกเลยนะจริงๆมันมีเคสแต่ลืมไม่รู้จะเล่ายังไงก็คือเหมือนฝรั่งเขาก็ไม่ได้มาจริงๆแพงกว่านิดแพงคนที่พอมองก็แพงกว่านิดแพงกว่าหน่อยเขาก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องตัดราคาเสมอไปนะครับนะก็จะมีเครื่องมืออีกหลายอย่างนะฮะเช่นแต่อันนี้ไม่ทำคลิปฟรีนะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่บอกเป็นคำแบบคำฮิตเลยแต่ละหมวดเลยว่ามีคนเสิร์ชคำอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวไว้ทำเพิ่มเดี๋ยวผมต้องโน้ตไว้ละเดี๋ยวทำคลิปวัน2วันนี้เลย2หัวข้อนะครับก็หา does not ship ไทยนะจดก่อน does not ship ไทยแล้วก็ base keywordโอเคเอาเป็นว่าวันนี้นะครับฉลองตรุษจีนนะฮะวันเที่ยวนะฮะขอให้เที่ยวมีความสุขใครจะไปเที่ยวกลางคืนต่อก็ขอให้โชคดีนะฮะผมมีบัตรซิสเลอร์ฟรีอยู่เดี๋ยวว่าจะไปใช้นะครับก็ซินเจียอยู่อีซินนี่หัวใช้นะครับสวัสดีครับ16 กุมภาพันธ์2018